สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดสายเหนือมาแล้วกำลังจะไปร่วมม็อบแต่โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดรถบัสผู้ชุมนุมชู3นิ้วเข้าใส่ตะโกนหยุดคุกคามประชาชนงานนี้ประชาชนถล่มยับสืบเนื่องจากกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ประกาศนัดชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในวันที่19กันยายนนี้ขณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ปิดประตูและให้เจ้าหน้าที่ออกจากมหาวิทยาลัยในเวลา20นาฬิกาอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าประชาชนจากทั่วทั้งประเทศต่างเดินทางมาร่วมชุมนุมโดยมีการรวมตัวกันมาทั้งรถบัสและรถตู้อาทิกลุ่มของไผ่ดาวดินที่เดินทางจากขอนแก่นมาถึงที่กรุงเทพแล้วตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้ขณะที่ในโซเชียลมีเดียได้มีการเผยแพร่การเดินทางของประชาชนโดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งระบุว่าเดินทางจากเชียงรายทุกด่านขอตรวจบัตรประชาชนนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งยังได้แชร์คลิปวิดีโอเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สกัดการเดินทางของผู้ร่วมชุมนุมตั้งแต่ด่านแม่ทาของพี่น้องชาวฝางแม่อายชัยปราการไม่ให้เดินทางเข้ากรุงเทพโดยในคลิปวิดีโอเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาพูดคุยกับประชาชนและประชาชนได้ชู3นิ้วเข้าใส่และกล่าวว่าหยุดคุกคามประชาชนโดยนอกจากนี้ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกรายได้โพสต์คลิปวิดีโอและได้โพสต์ข้อความไว้ว่าตำรวจด่านแม่ทาจะรับใช้ประชาชนหรือจะอยู่ใต้อำนาจเผด็จการทหารโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นประเทศจะเป็นเผด็จการหรือประชาธิปไตยพรุ่งนี้มีคำตอบเกินไปตำรวจเดี๋ยวนักศึกษาชนะมานะรีบปฏิรูปให้ไวเลยองค์กรนี้ขี้ข้าเผด็จการก็เก่งแต่อย่างนี้แหละองค์กรนี้ถึงทำให้ประชาชนหมดศรัทธาเบื่อหน่ายไปจับจวนคนร้ายดีกว่าไหมครับท่านเจ้าหน้าที่ทั้งหลายรวมตัวหน้าด่านประท้วงให้ด่านพังไปเลยเอาควายมาบริหารทำอะไรก็ยากไปหมดแม้ความเหลื่อมล้ำความเฮงซวยความเลวของรัฐบาลของสตช.ผมไม่ด่าตำรวจที่ทำหน้าที่ตรวจเพราะนายสั่งถุยปากบอกไม่ขัดขวางการชุมนุมกลับมาใช้อำนาจครอบงำไม่ให้ใช้มท.และสนามหลวงเป็นสถานที่ชุมนุมสั่งตั้งด่านสกัดประชาชนที่จะมาร่วมชุมนุมอ้างเป็นด่านตรวจโควิดแถวปทุมมาสกัดกั้นทุกอย่างไม่ให้การชุมนุมราบรื่นทุเรศว่าไอ้ตู่ก็เลือกปฏิบัติแบบนี้ไงล่ะคนเขาถึงออกมาประท้วงกันอ่ะด่านตำรวจเยอะมากต่างจังหวัดขาเข้ากรุงเทพมีทุกจุดมีเหมือนช่วงเทศกาลไม่มีผิดเลยม็อบแพมเพิร์สเชียร์ลุงนี้มียันรถรับส่งแล้วนะคุณไม่เป็นไรอยากจะตั้งด่านตรวจก็ทำไปแต่เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ไปหน่วงเหนี่ยวหรือยึดบัตรประชาชนในเมื่อเขาเดินทางมาเพื่อแสดงพลังตามระบอบประชาธิปไตยเจ้าหน้าที่ก็ต้องให้สิทธิ์นั้นกับพวกเขาตอนนี้สื่อมันเข้าถึงง่ายกว่าเมื่อก่อนนะคะคุณตำรวจทำอะไรให้มันระวังหน่อยนะคุณยังกินเงินภาษีของประชาชนอยู่นะให้เกียรติเขาหน่อยเขาคือนายคุณคือขี้ข้าประชาชนไม่ใช่ขี้ข้าเผด็จการจำไว้คนจ่ายเงินเดือนคุณก็คือประชาชนไม่ใช่ไอ้พวกเผด็จการจำเอาไว้แค่พวกเห็บหมาเผด็จการไร้ราคาพอประชาชนบี้เข้าจริงๆมันก็หมดมุกจะเอาอะไรมาเล่นสิทธิขั้นพื้นฐานที่กฎหมายรองรับพวกมันไม่มีสิทธิ์มายึดบัตรประชาชนโดยพละการอยู่แล้วจะยกอะไรมาอ้างก็แถอยู่ดีงานนี้พรึบพรับนักศึกษาและมวลชนคนเชียงใหม่เอาด้วยเคลื่อนพลเข้ากรุงสมทบม็อบปลดแอกเมื่อวันที่18กันยายนปี2563รายงานจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้แจ้งว่าตามที่มีการนัดชุมนุมใหญ่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในวันที่19กันยายนในส่วนของความเคลื่อนไหวของนักศึกษาและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็ได้มีการจัดเวทีและกิจกรรมคู่ขนานที่บริเวณลานประตูท่าแพขณะที่กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นเตรียมเดินทางเข้าสู่กทม.เพื่อมาสมทบกับผู้ชุมนุมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพรรควิลา
กลุ่มสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตยกลุ่มคณะคันนาที่ต่างเดินทางมากรุงเทพด้วยรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารประจำทางนอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาจารย์และนักวิชาการมช.นำโดยนายสมชายปรีชาศิลปกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์พร้อมผู้ติดตามกลุ่มคณะก้าวหน้าเชียงใหม่นำโดยนายชำนาญจันเรืองและนางสาวเยาวลักษณ์วงศ์ประภารัตน์กลุ่มอดีตส.ส.และอดีตผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่กลุ่มนปช.เชียงใหม่นำโดยนายพิจักษ์ตระกูลจันทร์ผงพร้อมด้วยกลุ่มแนวร่วมคนเสื้อแดงในเชียงใหม่รวมถึงกลุ่มประชาชนปลดแอกฝางแม่อายชัยประการนำโดยนายสว่างวงวิราชได้ออกเดินทางมายังกรุงเทพแล้วโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นไปกันเยอะๆทำครั้งนี้เพื่ออนาคตที่ดีของทุกคนที่ตัดวงจรทหารยุ่งการเมืองขอให้ได้ชัยชนะกลับมาสู่ประชาชนนะครับขอคารวะอย่างสูงกับน้องๆ นักศึกษาไม่มีนักศึกษาประเทศนี้จะล่มจมแน่ๆสู้ไปด้วยกันครับเดินทางปลอดภัยทุกๆคนนะครับมากันให้เต็มทุกพื้นที่19กันยายนสู้ๆค่ะส่งกำลังใจพร้อมกำลังศรัทธาอันแรงกล้าไปให้ผู้ชุมนุมครับรุ่นนี้ให้มันจบแสงสีทองจะผ่องอำไพครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงปกป้องรักษาทุกคนให้ปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงด้วยเถิดครับเป็นกำลังใจให้ค่ะฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่เดินทางปลอดภัยนะครับน้องๆสู้ๆเพื่อความถูกต้องครับฝากอนาคตไว้กับคนรุ่นใหม่เป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับผมคนไทยในกทม.ครับส่งกำลังใจให้ครับสุดยอดครับชาวเชียงใหม่สุดยอดครับร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเลยครับช่วยๆกันครับใกล้ถึงวันอวสานบิ๊กตู่แล้วขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยสู้ไปด้วยกันครับเอาแล้วงานนี้สะเทือนทางรัฐบาลแน่แดงอีสานมาแล้วมุ่งหน้าเข้ากรุงร่วมชุมนุมใหญ่ลั่นขอกลับเป็นชุดสุดท้ายเมื่อวันที่18กันยายนปี2563ผู้สื่อข่าวได้รายงานความเคลื่อนไหวของเยาวชนนักเรียนนักศึกษารวมทั้งประชาชนที่รักประชาธิปไตยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยจะเดินทางไปร่วมชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่19กันยายนนี้โดยนางสาววราพรสิงห์วงศ์ผู้ประสานงานคนเสื้อแดงภาคอีสานได้เปิดเผยว่าพี่น้องคนเสื้อแดงจำนวนหลายร้อยคนได้นัดหมายเดินทางไปร่วมชุมนุมเพื่อทำหน้าที่ปกป้องคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นลูกหลานไม่ให้ถูกรังแกคอยส่งเสบียงสนับสนุนกองทัพประชาชนต้องเดินด้วยท้องเพื่อให้จบที่รุ่นเราโดยได้ออกเดินทางแบบดาวกระจายทั้งลงขันจ้างรถตู้โดยสารและรถบัสปรับอากาศส่วนหนึ่งก็ใช้บริการขนส่งสาธารณะทางรถไฟและรถโดยสารโดยการต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ได้จัดตั้งการใช้ชีวิตอาจมีอุปสรรคค่อนข้างจะมากพวกเราเคยคลุกคลีกับการนัดชุมนุมมาหลายครั้งจะใช้ประสบการณ์คอยสอนและประคับประคองให้น้องๆได้รับชัยชนะและจะขอกลับเป็นชุดสุดท้ายด้านนายอนุวัฒน์ทินราชผู้ประสานงานเครือข่ายรักโคราชรักไทยได้กล่าวว่าเงื่อนไขของการนัดชุมนุมพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นคู่ขัดแย้งกับระบอบประชาธิปไตยหากยังหน้ามึนหน้าด้านเล่นบทสีถนนชัยตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จไปเรื่อยๆปัญหาก็ไม่จบทางออกที่สามารถยุติได้ต้องลาออกเท่านั้นเพื่อสรรหาหัวหน้ารัฐบาลคนใหม่ซึ่งต้องมีความจริงใจแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตัดอำนาจสว.ออกจากนั้นให้ยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งตนขอให้กำลังใจการนัดหมายชุมนุมในวันที่19กันยายนนี้ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องสังคมต้องยอมรับคนรุ่นใหม่พวกเขาคืออนาคตของประเทศไทยที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ตนและบรรดาเพื่อนๆซึ่งมีสภาพร่างกายไม่เหมาะกับการเดินทางไกลๆจะขอระวังหลังในช่วงขณะที่มีการนัดชุมนุมที่กรุงเทพพวกเราก็นัดชุมนุมคู่ขนานโดยใช้สถานที่พบปะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟในท้องถิ่น
หากเห็นท่าไม่ดีก็จะจัดส่งกำลังเสริมไปสมทบทันทีโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นแดงร้อยเอ็ดเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะไปบ่ได้ติดหลานน้อยสู้ๆขอให้ทุกคนปลอดภัยอ้าวไหนแลมโบ้บอกว่าไม่มีเสื้อแดงแล้วไงบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะสู้ๆครับครั้งนี้คนทั่วประเทศหมดความอดทนจริงๆแค่จังหวัดละหมื่นคนก็แน่นกทม.แล้วคิดคร่าวๆนะครับแค่ความเป็นจริงน่าจะมากกว่าทั่วประเทศนะพ่อแม่พี่น้องสู้ๆเด้อไล่ควายมันออกไปเลยดีใจครับที่เสื้อแดงออกมาช่วยกันสุดๆไปเลยครับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆเพื่อประเทศชาติขอให้ชัยชนะจงเป็นของประชาชนสู้ๆนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะสู้ๆครับผมสู้เพื่อวันข้างหน้าสู้เพื่อประชาธิปไตยสู้เพื่ออนาคตบ้านเมืองของเราเจอกันครับพี่น้องไม่สู้ก็อยู่อย่างทาสขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี